สวัสดีครับพบกับ Eager to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับหมู่เกาะห้องหรือเกาะเหลาบิเละตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดกระบี่วันเปิดทำการทุกวันเวลาเปิดทำการ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยเกาะใหญ่หลายเกาะอาทิเช่นเกาะเหลาหรือเกาะซากาเกาะเหลาเหลียงเกาะปากกะเกาะเหลาลาดิเป็นต้นโดยมีเกาะห้องเป็นเกาะทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุดเกาะห้องนั้นมีจุดเด่นที่มีอ่าวรูปทรงโค้ง2อ่าวที่เรียงตัวเชื่อมต่อเข้าหากันจนมองเห็นเป็นลักษณะคล้ายปีกนกลักษณะโดยทั่วไปเป็นเขาหินปูนน้ำทะเลใสหาดทรายสีขาวมีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกเหมาะแก่การดำน้ำตกปลาบนเกาะห้องมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง400เมตรรอบๆเกาะห้องสามารถพายเรือแคนูได้และที่สำคัญบนเกาะนั้นมีที่สำหรับกางเต็นท์ด้วยนะครับแต่ต้องเสียค่าเช่านะหากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสักแห่งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเที่ยวที่ไหนดีก็ให้มาดูที่ Eager of Travel สิครับแล้วคุณจะได้พบกับคำแนะนำดีๆจากเรา